6วิธีหนีผีคุณยายแกลนนี่วิธีที่1หนีลงตุ่มเฮ้ยทำไงดีผีคุณยายตามเรามาว่าจะแอบตรงไหนดีอ่ะนั่นไงตุ่มเคยเห็นในละครไทยเขาทำกันไปแอบในตุ่มดีกว่าโอ้ยตายแล้วหายไปไหนกันหมดเราจะแอบที่ไหนกันดีโอ้ยที่ไหนดีอ่ะนั่นไงตุ่มเราเคยเห็นในละครไทยเราต้องเข้าไปแอบในตุ่มแล้วคิดหรือว่าหนีลงตุ่มน่าจะรอดฮ่า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 อ่ะตายเถอะโอ้ยมาทำไมเนี่ยเมื่อกี้ฉันก็ออกมาได้รอบนึงนะโวยอายุสองเปิดไฟให้สว่างโหยเปิดไฟให้ทั่วบ้านไปซะเลยนี่แน่ดูสิว่าผีจะออกมายังไงในเมื่อสว่างอย่างนี้เอ้ยใครดับไฟเนี่ยตายแล้วยายดับเองละจ้ะหลานมันเปลืองไฟนะโอ้ยหนีอีกแล้วจะหนีอะไรมากมายเนี่ย3หาหมอผีมาปราบโห้ยจะย้ายแกนี่ไม่ยอมไปพูดไปเกิดมารังควานมนุษย์ทำไมวันนี้แหละข้าจะจับแกทวงน้ำซะให้เข็ดโอ้มันก็เกิดเพียงโอ้เจ็บจังเลยนี่นะเขาฟาดเลยเพียงโอ้เจ็บจังเลยฉันล้อเล่นหรอกจ้ะนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้ยผีตัวนี้เก่งจริงหมอผีก็เอามาอยู่แล้วไปดีกว่าแล้วพวกแกจะอยู่กันทำไมฮะอยากโดนตีหัวหรือไงสี่ร้องเพลงให้สนุกสนานช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงมีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่าง่ะมีหูตาหางยาวห้ากลั้นหายใจเธอเราเคยดูหนังจีนมาเขาต้องกั้นหายใจแล้วผีจะมองเราไม่เห็นดีเลยงั้นเรามากั้นหายใจกันเลยดีกว่า1 2ฮึเอ๊ะหายไปไหนกันหมดซะแล้ว Where are you Hello อยู่ไหนกันฉันว่าถ้ากั้นหายใจเราคงตายก่อนที่ผีจะคอเราแน่เลยไม่ไหวไม่ไหววิธีนี้ไม่เวิร์กหนีดีกว่า6แกล้งตายเธอฉันว่าหนามยอกต้องเอาหนามบ่มในเมื่อยายเป็นผีเราก็ต้องแกล้งตายเป็นผีผีจะไม่หลอกผีด้วยกันเรามาแกล้งตายกันเถอะมีคนตายตรงนี้หรอตายแล้วฉันไม่หลอกหรอกเป็นไงเราทำวิธีนี้น้อยนี่มางานมาหลอกฉันจะหักคอพวกแกเฮ้ยมันน่ามโหโอ้ยเอ้ยนี่ก็ทายอยู่ได้